สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสาลักษณ์ประทุมทองนะคะจากร้านคนจับปลาค่ะหลายๆคนคงฟังตุ๊กบ้างแล้วแต่ว่าวันนี้เป็นมิติใหม่แปลกใหม่มากที่มาพูดกับนักธุรกิจใหญ่ๆทั้งหลายนะคะค่ะคือร้านคนจับปลานะคะเกิดขึ้นจากการรวมตัวของชาวประมงพื้นบ้านและสมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรของชาวประมงนะคะและก็สมาคมรักทะเลไทยซึ่งเป็น NGO เราทำงานในหมู่บ้านเราทำเรื่องของงานฟื้นฟูทรัพยากรเรื่องของการส่งเสริมสิทธิให้กับชาวประมงให้ได้เข้าถึงสิทธิของตัวเองในเรื่องของการจัดการทรัพยากรหน้าบ้านของตัวเองนะคะเราทำเรื่องงานฟื้นฟูมาหลายปีแล้วเราพบว่างานฟื้นฟูอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่คำตอบของการที่ชาวประมงจะมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่ายิ่งมีปลามากเท่าไหร่เขายิ่งกดขี่เท่านั้นเขายิ่งโดนโครงสร้างกดขี่นะคะเพราะการค้าขายในหมู่บ้านเนี่ยเขาไม่ใช่คนกำหนดราคาเองการกำหนดราคามาจากนายทุนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีทรัพยากรแต่ไม่สามารถทำให้ชาวประมงอยู่ดีกินดีได้อันนี้คือปัญหาตั้งต้นของร้านคนจับปลาเลยนะคะชาวประมงพื้นบ้านกับสมาคมรักทะเลไทยคุยกันว่าแล้วเราจะทำยังไงที่จะทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นมันนำมาสู่งานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนะคะซึ่งตอนนั้นเราเรียกมันว่างานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเราไม่รู้หรอกว่ามันคือโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เราไม่ได้คิดว่ามันคือธุรกิจแต่เราคิดว่าทำยังไงให้เขาเนี่ยมีกินมีใช้และไม่โดนกดขี่จากสังคมแค่นี้เองนี่คือจุดเริ่มต้นของร้านคนจับปลาเพราะฉะนั้นร้านคนจับปลาเกิดขึ้นจากสภาพปัญหาของสังคมของชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยนะคะหลังจากมีร้านคนจับปลาที่เราร่วมก่อตั้งกันมาเนี่ยกว่าเราจะก้าวผ่านมาเป็นร้านคนจับปลามีความท้าทายมากมายเพราะว่าตุ๊กเนี่ยเป็น NGO และเติบโตมาในยุคที่ไม่ถึงไม่ใช่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ป่วยแต่ก็เป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์อาจารย์ป่วยเพราะว่าได้ฟังคำสอนจากพี่ๆมาตลอดว่าคำตอบอยู่ที่หมู่บ้านแล้วยังไงเราไม่เคยรู้ว่าธุรกิจคืออะไรแล้วเรียนรู้อีกมุมนึงว่าธุรกิจมันเลวร้ายธุรกิจนี่แหละมันจะเป็นเครื่องมือสำหรับกดขี่คนอื่นแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเรามาทำธุรกิจเราจะเป็นอย่างนั้นไหมมีคำถามมากมายกว่าจะเปลี่ยนผ่านความท้าทายเหล่านั้นมาได้เปลี่ยนผ่านความเชื่อแรกของเรามาได้นะคะเราเรียนรู้ว่าถ้าหากว่าเราจะทำธุรกิจหรือทำให้ชาวบ้านขายของได้เนี่ยเราต้องสร้างแบรนด์ก่อนเราเห็นแบรนด์ใหญ่ๆไปเดินทางไหนก็มีเลข7เดินไปทางไหนก็มี11อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราคิดว่าถ้าอย่างนั้นต่อไปเดินไปทางไหนก็มีรูปต้องมีรูปปลาของชาวประมงเดินไปทางไหนก็ต้องเห็นว่าอันนี้แหละเป็นบริษัทของชาวประมงพื้นบ้านเราสร้างแบรนด์ค่ะสร้างแบรนด์ชื่อว่าร้านคนจับปลาค้นหาตลาดอยู่ตรงไหนทำยังไงที่จะเจอว่าคนกินอยู่ตรงไหนงานแรกที่เรามาออกคือกินเปลี่ยนโลกมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราเพราะเราเจอกับผู้บริโภคที่ต้องการอาหารทะเลจากเราและเราพบว่าเราทำให้ผู้บริโภคต้องการแต่เราก็ต้องดูว่าสินค้าเรามีคุณภาพหรือไม่อันนี้แหละเป็นงานแรกที่เราคิดแล้วก็จับจุดว่าเอ๊ะธุรกิจมันเป็นอย่างนี้นี่เองแต่มันก็ยังยากไปสำหรับเราแล้วเราก็มาเจอเพื่อนที่บอกว่าในโลกนี้มีความเป็นธรรมในการทำธุรกิจและก็ให้เรียนรู้เรื่องของธุรกิจเพื่อสังคมนะคะเราก็เจอพี่น้องเพื่อนฝูงที่พยายามที่จะบอกเล่าเราว่าธุรกิจเพื่อสังคมคืออะไรโมเดลของร้านคนจับปลาที่พยายามทำให้เป็นธุรกิจเพื่อสังคมเราชัดเจนว่าเป็นองค์กรของชาวบ้านที่เป็นผู้ถือหุ้น 100% เราเป็น NGO คือลูกจ้างของชาวบ้านเท่านั้นและก็ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนว่าเงินกำไรของร้านคนจับปลาจะต้องคืนสู่การดูแลและฟื้นฟูทะเลและทำให้วิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านดีขึ้นเราก็ผ่านด่านที่2มาได้นะคะด่านที่3ความเชื่อและวิธีคิดขององค์กรและตัวเองเพราะว่าพี่ๆที่รายล้อมเราคือพี่ที่อยู่ในระบบของนักพัฒนามาหลายปีมากกว่าตุ๊กอีกตุ๊กอยู่แค่10ปีกับ20ปีแต่พี่บางคนอยู่20ถึง30ปีพี่ลงมือกับการทำเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจมาเยอะแล้วมันไปไม่ถึงตลาดสักทีนึงทำให้มีคำถามกับเราว่ามันจะเจ๊งไหมในวันแรกที่ตุ๊กทำหรือ2ปีแรกปีแรกเนี่ยมีคำถามจากพี่ตลอด
เดี๋ยวพี่ว่าจะเจ๊งอันนี้เป็นคำที่อยู่ในหูเราตลอดนะคะและอีกอันนึงก็คือว่าถ้าว่ามันไม่เจ๊งตุ๊กก็ต้องไปเป็นแม่ค้าหมายถึงว่าตุ๊กต้องลืมหลักการและความเชื่อเดิมที่ตุ๊กเป็นนักพัฒนาแล้วไปถูกกลืนไปกับระบบธุรกิจอันเนี้ยเราก็พิสูจน์ว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยตุ๊กไม่เคยลืมว่าความเชื่อที่จะทำให้ชาวประมงพื้นบ้านอยู่ได้คืออะไรแล้วเราต้องทำเพื่ออะไรนะคะเราพิสูจน์ว่าการปรับเปลี่ยนสู่วิธีคิดเชิงธุรกิจเนี่ยเราจะทำยังไงนะคะเราพยายามทำให้ทุกคนเห็นว่าเราไม่ได้ขายคำว่าเพื่อสังคมเราเป็นนักพัฒนาเราคิดว่าเราทำงานเพื่อคนอื่นแล้วเราคิดว่าเวลาเราขายของคนอื่นต้องซื้อเพราะเราเป็นคนดีเราทำเพื่อสังคมอันนั้นเป็นความคิดที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความคิดที่ผิดเพราะถ้าหากว่าสินค้าเราไม่สามารถแข่งขันได้ในตลาดจริงเนี่ยเราอยู่ไม่ได้เขาซื้อเราครั้งแรกครั้งต่อไปเขาจะไม่มีทางซื้อซ้ำนะคะต่อให้มีความเห็นใจแต่เขาก็ไม่อยากกินปลาเน่าอันนี้คือความจริงที่เราพบว่าเฮ้ยเราต้องทำให้สินค้ามีคุณภาพและต้องไม่ขายคำว่าเพื่อสังคมแต่เราต้องทำสินค้าของเราให้เป็นสินค้าพรีเมียมนะคะสิ่งที่เราทำได้และไม่ทำให้คุณค่าของเราลดคือเราใส่คุณค่าเชิงสังคมไปในตัวสินค้าเราทำให้ตัวสินค้านั่นแหละขายตัวเองแล้วก็มีคุณค่าในตัวเองคือเขามีคุณค่าถ้าคุณกินนะคุณจะช่วยชาวประมงในการที่จะดูแลทะเลร่วมกับเราเพราะอันเนี้ยเราใส่ไปในตัวสินค้าอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามทำและ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เราถือว่าเราได้พยายามก้าวผ่านสิ่งที่เราติดและก็เป็นความเชื่อหลักของเรานะคะพออย่างที่2เนี่ยการทำงานทุกอย่างมีต้นทุนที่ต้องจ่ายอันนี้คือสิ่งที่เรียนรู้ใหม่เพราะว่าเวลาเราเป็นนักพัฒนาเนี่ยเราถูกสอนว่าเราต้องมีจิตอาสาทำทุกอย่างแล้วเราต้องคือกำไรเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะคิดเสมอค่ะแต่พอมาเจอระบบธุรกิจเราถูกผลักให้ยืนอยู่ในตลาดเจ๊งจริงเจ็บจริงลงทุนจริงอะค่ะเงินซัพพอร์ตจากโครงการมีน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าตุ๊กลงทุนไปแล้วไม่มีเงินกำไรกลับมานั่นหมายถึงน้องอีก5คนจะไม่มีเงินเดือนอันนี้คือบทเรียนว่ามันต่างจากงานพัฒนาที่สุดท้ายแล้วพอเราทำโครงการเราเดินไม่ไปถึงเป้าหมายก็ไม่เป็นไรเรามักจะสรุปกันว่าฉันสำเร็จในเชิงกระบวนการตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเป็น NGO เนี่ยเราสรุปอย่างนี้กันตลอดแล้วเราพบว่าเฮ้ยกับระบบธุรกิจมันไม่ได้กระบวนการต่อให้มันดีเลิศถ้าสุดท้ายไม่มีกำไรตุ๊กก็จะเจ๊งร้านคนจับปลาก็จะเจ๊งพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านก็จะเจ๊งตุ๊กก็ไม่สามารถที่จะทำให้วิถีชีวิตของประมงพื้นบ้านดีขึ้นได้อันนี้แหละคือโจทย์ที่เราต้องผ่านแรงงานอันที่สองเรารู้สึกว่าเป็น NGO ทำงานเช้าค่ำเช้าค่ำแต่เงินเดือนเท่านั้นแหละแต่พอมาเป็นนักธุรกิจการที่เราลงแรงไปเท่าไหร่เราต้องคุ้มทุนอันนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องในภาคธุรกิจสอนเราว่าทุกอย่างเป็นต้นทุนนะคะกระทั่งเวลาที่เราใช้ไปเนี่ยในมิติของธุรกิจเนี่ยต้องคืนกลับอย่างคุ้มค่าเสมออันนี้คือสิ่งที่ตุ๊กเรียนรู้ใหม่และเราเรียนรู้ใหม่กันทั้งระบบนะคะสิ่งสำคัญคือเราไม่ต้องพยายามเรียนรู้เพื่อทำทุกอย่างเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำทุกอย่างเราเคยคิดว่าถ้าเราจะส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยขายของเรามักจะให้เกษตรกรเนี่ยมาเจอกับผู้บริโภคแล้วขายเองแต่คนบางคนเกิดมาเพื่อทำบางสิ่งเท่านั้นเราเชื่ออย่างนั้นเราคิดว่าคนจับปลาได้ดีไม่จำเป็นที่เขาจะต้องขายของได้ดีตุ๊กทำงานพัฒนาจัดตั้งคุยกับชาวบ้านได้ดีแต่ตุ๊กทำการตลาดไม่ได้เลยอันนี้คือข้ออ่อนและข้อบกพร่องเพราะฉะนั้นทำยังไงให้คนที่มีความเชี่ยวชาญมาทำในเรื่องที่เขาเชี่ยวชาญนะคะบทสรุปของเราก็คือว่าแม้เราจะส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยผลิตหลายๆเรื่องกระทั่งรัฐเองหรือว่าเราเองที่เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนน่ะชอบคิดว่าคนที่ขายได้ดีที่สุดคือชาวบ้านแต่สุดท้ายแล้วน่ะชาวบ้านไม่ถนัดเรื่องระบบบัญชีเรื่องการค้าขายแล้วสิ่งสำคัญคือเขารู้สึกว่าปลามันเยอะมากมายอ่ะไม่จำเป็นต้องขายให้มันคุ้มหรือแพงแจกไปบ้างอะไรไปบ้างแต่สุดท้ายนั่นแหละคือจะทำให้เขาเจ๊งอันนี้ค่ะคือสิ่งที่เราเรียนรู้ว่าเฮ้ยคนที่เชี่ยวชาญเท่านั้นนะถึงจะทำบางอย่างบางเรื่องเราไม่ต้องฝึกศักยภาพไปเพื่อให้มันเจอกับทางตันก็ได้อันนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาและเราก็ยืนยันมาตลอดว่า
SE หรือธุรกิจเพื่อสังคมของเราเนี่ยคือธุรกิจที่ชาวประมงพื้นบ้านเป็นเจ้าของแต่จ้าง NGO มาบริหารเท่ากับว่า NGO คือลูกน้องของชาวบ้านเราคิดว่าอันนี้แหละคือหัวใจทำยังไงให้บริษัทฟิชโฟกวิสาหกิจเพื่อชุมชนเนี่ยเป็นบริษัทของชาวบ้าน 100% เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าร้านคนจับปลามีผู้ถือหุ้น 100% เป็นชาวประมงพื้นบ้านแล้วตุ๊กในฐานะผู้บริหารเนี่ยทำเรื่องการตลาดเรื่องการสื่อสารให้กับบริษัทนี้แต่ตุ๊กต้องทำภายใต้เงื่อนไขที่บอร์ดหรือพี่น้องกรรมการของร้านคนจับปลากำหนดตุ๊กไม่มีสิทธิ์ที่จะไปซื้อของจากร้านคนร้านหรือบริษัทอื่นที่มีมุมของการทำลายสิ่งแวดล้อมเช่นถ้าหากว่ามีบริษัทหนึ่งมาเสนอบอกว่าเขามีเชลหรือมีอะไรให้เราแต่ว่าอีกซีกหนึ่งเขากำลังทำประมงทำลายล้างอย่างนี้เราถือว่าผิดหลักการและก็ผิดหลักความเชื่อและก็ผิดหลักนโยบายของผู้บริหารตุ้มไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนั้นภายใต้ร้านคนจับปลานะคะค่ะและที่สำคัญก็คือว่าผู้บริหารทั้งหมดหรือแม้แต่ตัวเราเองกำหนดว่าร้านคนจับปลาจะต้องแบ่งกำไรบางส่วนเนี่ยไปสู่งานพัฒนาทรัพยากร 20% ของกำไรของทุกร้านที่เป็นคนจับปลาต้องไปสู่การฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลค่ะ 3-4 ปีที่ผ่านมาเราพยายามกรุ๊ปว่าฟิชโฟกคืออะไรคือธุรกิจหรืองานพัฒนาชุมชนกันแน่กลุ่มแรกลักษณะของกิจการก็ยังเป็นการรับซื้อของรับซื้ออาหารทะเลออร์แกนิกแล้วก็ต้องดูที่มาของอาหารทะเลด้วยซ้ำว่าคุณจับด้วยเครื่องมืออะไรถ้าใช้เครื่องมือทำลายล้างเราไม่ซื้อคุณใช้แรงงานแบบไหนนะคะขยายกิจการโดยการลงไปจัดตั้งชุมชนใหม่ก้อนที่3ก็คือเรามุ่งเน้นแก้ปัญหาสังคมนั่นคือลดการกดขี่นะคะผู้บริโภคต้องได้อาหารปลอดภัยและสมาพันธ์สมาคมซึ่งเป็นองค์กรชาวบ้านเนี่ยต้องได้เงินสำหรับการบริหารจัดการองค์กรนะคะผลสัมฤทธิ์ทางสังคมชาวประมงต้องได้รับราคาที่เป็นธรรมนะคะและผู้บริโภคได้อาหารปลอดภัยชุมชนมีงบประมาณไปดูแลทะเลเราเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำในมุมธุรกิจมันคืองานพัฒนาชุมชนเราไม่เคยต้องเปลี่ยนอะไรเพื่อที่จะเข้าไปสู่ระบบธุรกิจก้อนนั้นก้อนนี้สุดท้ายคำตอบอยู่ที่เดียวคือเราต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมเราไม่ต้องปรับเปลี่ยนแต่เราก็สรุปให้เห็นว่ามันมีความต่างในวิธีการระหว่างความเป็น NGO กับความเป็น SE นะคะ SE เนี่ยตัวธุรกิจต้องแก้ปัญหาสังคมแต่ตัว NGO เนี่ยจะต้องเอาเงินที่ได้จากการทำอะไรบางอย่างไปทำงานพัฒนาอันนี้ตุ๊กสรุปเองนะคะพยายามสรุปให้เห็นตัวเองและให้เห็นสิ่งที่ตัวเองทำมา5ปีว่ามันมีความต่างอย่างไรเพราะว่า SE เนี่ยตัว SE หรือตัวธุรกิจต้องแก้ปัญหาสังคมได้ต้องเป็น business ที่มีโมเดลชัดเจนและก็ต้องไม่เจ๊งสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ให้ผู้บริโภคเนี่ยเสียเงินเพื่อเราเอาไปทำงานสังคมอันนี้นะคะสิ่งที่เราพยายามตุ๊กพยายามคิดแล้วก็พยายามกรุ๊ปออกมานะคะเป้าหมายทางสังคมและทางการเงินอย่าเอามาปนกันแต่สุดท้ายถ้าจะเดินไปเจอกันก็ให้เจอกันเองนะคะเช่นเราเป็น NGO เราอยากได้เยอะแยะมากมายอยากได้แก้ปัญหาทีเดียว10เรื่องเงี้ยค่ะตอนนี้ก็อาจจะยังเป็นอยู่แต่น้อยลงนะคะก็เลยคิดว่าถ้าเราเห็นตัวเองชัดเราก็จะทำในสิ่งที่เราทำได้ชัดขึ้นนะคะสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยตลอดระยะเวลา5ปีเราไม่เคยทำให้คำปรามาสหรือคำสุประมาทของพี่ๆเป็นจริงนั่นคือเราไม่ใช่นักธุรกิจแต่เราเป็นนักพัฒนานะคะนักพัฒนาเรายังเหมือนเดิมเพราะว่างานหลักเราคือลงหมู่บ้านลงชุมชนในการทำงานจัดตั้งเรายังรักษาภารกิจหลักคือการจัดตั้งชุมชนประมงพื้นบ้านนะคะในฝั่งที่เป็นผู้บริโภคเรายังรักษาอุดมคติของเราเหมือนเดิมเราจะไม่ขายกับคนที่ทำลายหลักการและสิ่งแวดล้อมอันนี้คือหลักการที่เรารักษามาตลอดระยะเวลา5ปีและเราเชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรทำให้หลักการและความเชื่อเหล่านี้เปลี่ยนได้นะคะคำถามสำคัญสำหรับเราก็คือว่าร้านคนจับปลาประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจหรือไม่กิจการมีความยั่งยืนหรือเปล่าตุ๊กคิดว่าไม่ว่าจะกำไรขาดทุนในวันนี้การดำรงอยู่คุณค่าและความหมายของร้านคนจับปลาคือการที่ชาวประมงพื้นบ้านและทะเลได้รับประโยชน์ในทุกๆวันที่เราทำธุรกิจของเราอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่า
พรุ่งนี้จะมีร้านคนจับปลาหรือไม่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องราวและวิธีคิดของร้านคนจับปลาจะถูกนำไปเล่าต่อและปรับปรุงต่อยอดให้เกิดประโยชน์และสิ่งที่เราเชื่อก็คือว่าเราจะไม่มีทางเปลี่ยนเป็นนักธุรกิจแต่เราเป็นนักพัฒนาที่ใช้ธุรกิจเพื่อสังคมเป็นเครื่องมือในการทำงานเพื่อสังคมขอบคุณค่ะ